สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหำแล้วกันครับไอหำอายุเท่าไหร่หำที่4ครับ34ทำงานอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทครับปรึกษาเรื่องอะไรครับพอดีผมคบกับน้องคนนึงนะฮะประมาณ7เดือนช่วงก่อนหน้านั้นนะครับผมมีเซ็กซ์ไม่มีปัญหาครับแต่ผมมีปัญหาประมาณ2เดือนนะครับคือเวลามีอะไรกันเวลาเอากันนะฮะจู่ๆขำอ่อนไปเลยทั้งๆที่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรบางครั้งกําลังเอากันอ่อนข้างในก็ยังมีเค้าเรียกว่าตายกลางอากาศก็เป็นปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอย่างหนึ่งและการแข็งตัวไม่เต็มที่ต้องหาสาเหตุครับแล้วหลังจากนั้นเป็นเรื่อยมามั้ยคือบางทีตอนเช้าหำแข็งปกตินะฮะแล้วก็บางวันถ้าสมมุติแบบแฟนอยากจะมีอะไรกันอะไรเงี้ยรวดเดียวทันใจอย่างเงี้ยแต่อารมณ์มันแข็งไม่เต็มที่บางครั้งอ่ะแข็งประมาณ 70% บางครั้งช่วยตนเองก็ช่วยตนเองช่วยตนเองอย่างเงี้ยฮะชอบโอเคมันเป็นปัญหาคล้ายๆเดิมนะครับนะมันเป็นปัญหาทางร่างกายแล้วก็จิตใจนั่นแหละแต่ว่ามันสัมพันธ์กับปัจจัยอะไรไหมครับเช่นอดนอนเครียดกินเหล้าสูบบุหรี่สบายใจอารมณ์ไม่มีวันไหนเราเป็นฝ่ายเริ่มวันไหนแฟนเป็นฝ่ายเริ่มเราอารมณ์ไม่มีสัมพันธ์กันทั้งนั้นเลยครับไอ้หำมึงเคยได้ยินไหมว่าหำมันไม่ใช่ของเราเราสั่งให้มันแข็งเราสั่งให้มันอ่อนไม่ได้มีแต่เอวเท่านั้นแหละที่เป็นของเราที่เราจะกระด้าวอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะให้หำแข็งแรงเต็มที่นะให้อวัยวะแข็งแรงหรือว่าตื่นตัวเต็มที่มันต้องดูองค์ประกอบโดยรวมนะทั้งร่างกายก็ต้องสมบูรณ์การพักผ่อนเพียงพอน้ำหนักตัวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็คือทำตัวเองให้พร้อมที่เลือดจะสูบฉีดไปที่อวัยวะเพศแล้วก็แข็งตัวได้เต็มที่แต่บางเรื่องมันกลายไปเรื่องของจิตเวชด้วยเพราะว่าเครียดเรื่องงานความคาดหวังของแต่ละคนคือเราก็อยากให้เมียเสียวที่สุดวันนี้ก็กังวลว่าเมียจะเสียวไม่เต็มที่เราจะเสร็จเร็วไปไหมเมียจะไม่พึงพอใจหรือเปล่าจะทำอะไรไม่ถูกใจเมียจะหงุดหงิดไหมเหี่ยวผมว่าเรื่องเนี้ยมาจากหัวเนี้ยสมองเนี้ยมันฟุ้งฮะยกตัวอย่างเช่นบางเคยเจอบางรายอ่ะคือมีเซ็กซ์กันได้วันเว้นวันกับภรรยาแต่ภรรยาอยากมีลูกมากบอกสามีต้องมีวันเนี้ยไข่ตกแล้ววันเนี้ยจัดเต็มที่เลยนะโอ้โหเกิดความคาดหวังสูงครับวันนั้นผัวเลยจูเหี่ยวเลยแล้ววันต่อไปแข่งได้ตามปกติเกิดภาวะกดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งคือสามีภรรยาต้องคุยกันแล้วก็ผมบอกเสมอว่าผู้หญิงบางทีต้องเอ่ยปากชมผู้ชายบ้างนะเวลามีเพศสัมพันธ์กันหรือเวลาอยู่บนเตียงโอ้ยเธอดีจังเลยคือถ้าทำดีให้ชมหน่อยดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีผู้หญิงก็จะติดความเป็นเจ้านายอ่ะบางทีก็จะแบบเราก็จะเหมือนมีหน้าที่ในการฟักกิ้งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็ตั้งใจทำแต่ไม่ถึงใจเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยิ่งกังวลเขาอาจจะต้องให้รางวัลเราบ้างตบรางวัลเราบ้างเฮ้ยดีนะน้องอะไรเงี้ยคู่เลยมันต้องมีลูกล่อลูกชนกันในครอบครัวบ้างอย่าทำแบบเป็นรูทีนเอาจู่ตำจิ๋มอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันเราเครียดแล้วเราก็กลายเป็นหำไม่แข็งไปได้ครับนะจิตใจสาเหตุจิตใจครับจิตใจก็ส่วนใหญ่ครับจิตใจก็เยอะนะหรือบางทีกินยงกินยาบางทีช่วยกินยาช่วยกินยาไปก่อนเลยครับผมพอถ้าปล่อยให้คุณเหี่ยวบ่อยๆนะพอตอนหลังมันจะหมดความมั่นใจแล้วแล้วมันจะเริ่มหดหู่แล้วจะเริ่มแบบถอยแล้วผู้ชายหลายคนจะหนีความเจ็บปวดด้วยการไปช่วยตัวเองขออภัยช่วยตนเองช่วยตนเองมาขอมีความสุขทางเพศครับครับผมขอบคุณครับงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน NEC555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้แล้วเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Segwenger